One Night Repair Synchronized Recovery Complex สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะในช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ฮอตฮิตมากๆแล้วก็เป็น favorite skin care ของหลายๆคนเมื่อปี2018ที่ผ่านมานั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะEstee Lauder Advanced Night Repair นะคะ Synchronized Recovery Complex นั่นเองค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าสาวๆร้อยทั้งร้อยเนี่ยเขาปลื้มกันมากๆไปดูผลของการใช้สำหรับพี่กันเลยจ้านะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ได้มีการรีวิวตัวนี้นะคะเปรียบเทียบแบตเทิลกับตัวเกรมารีนนะคะบิฟิด้าตัวหนึ่งนะคะซึ่งมาแบตเทิลกันแล้วพี่บอกว่าพี่ใช้ตัวนี้แล้วพี่ยังรู้สึกเฉยๆเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ซื้อขนาดเล็กมาทดลองใช้ประมาณ 2-3 ขวดแล้วยังไม่ได้ผลทีนี้เนื่องจากว่าต้านทานกระแสที่เขาแบบพอทิ้งกันมากๆไม่ไหวพี่ก็เลยสั่งขนาดใหญ่มาทดลองใช้เลยค่ะอยากรู้ว่าที่เขาบอกว่าดีจริงเนี่ยทำไมพี่ใช้ถึงยังรู้สึกเฉยๆนะคะแล้วไปดูผลของการใช้ต่อจากนั้นเลยค่ะว่าใช้แล้วจะดีหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะคะว่าผลของการทดลองใช้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นสกินแคร์ใช่ไหมคะเราจะไม่ใช้แค่ 2-3 สัปดาห์แล้วเราจะมาสรุปผลได้ว่าดีหรือไม่ดีเนื่องจากว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์นะจ๊ะไม่ใช่ไสยศาสตร์ทีนี้พี่ก็เลยสั่งขนาดใหญ่มาทดลองใช้ต่อเนื่องปรากฏว่าผลที่ได้รับตอนแรกที่บอกว่าเฉยๆตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนใจแล้วนะจ๊ะเพราะรู้สึกว่าใช้แล้วในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นผิวเนี่ยเริ่มจะดีมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าพี่อายุเยอะนะไม่เหมือนเด็กๆถ้าเด็กๆเนี่ยใช้คนที่เพิ่งเริ่มมีริ้วรอยนะคะใช้แล้วอาจจะดีแล้วก็เห็นผลได้ไวแต่ในขณะที่คนที่อายุเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองนานนิดนึงมาดูในเรื่องของการให้คะแนนกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูส่วนผสมข้างในเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากรู้แล้วว่าพี่ใช้แล้วเป็นยังไงพี่แบ่งแบบนี้ค่ะข้อแรกในเรื่องของหัวข้อของการให้ความชุ่มชื้นพี่คิดว่าถ้าเต็ม10พี่ให้8นะคะถือว่าเป็นเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเดี๋ยวพี่จะบีบเนื้อผลิตภัณฑ์ให้ดูนะคะ1หยดนะของดรอปเปอร์ตัวนี้เขาจะเป็นลักษณะที่เป็นเซรั่มสีเหลืองๆแบบนี้นะคะ1หยดหยดลงมาปุ๊บ1หยดแบบนี้เนี่ยนะคะเขาจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆแล้วก็ใช้ได้ทั้งบริเวณใบหน้าเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นของสารที่เขาเฟอร์เมนต์ตัวที่เป็นบิฟิด้าที่เขาเฟอร์เมนต์ออกมานี่แหละนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆที่ใช้เวลาในการให้เขาซึมเข้าสู่ผิวแล้วนะจ๊ะจับเวลารู้สึกจะประมาณ15นาทีทั้งนั้นนะคะระยะเวลาในการซึมเข้าสู่ผิวเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยเลยนะจ๊ะก็อย่างที่บอกว่าพี่อายุเยอะอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงอ่ะแล้วก็เทคนิคนิดนึงในการดูของแท้ของปลอมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ตัวดรอปเปอร์นะคะมีความเอียงลงมาเห็นไหมเขาจะไม่ได้ตรงเป๊ะแบบนี้เนี่ยจ๊ะเพื่อให้สามารถแยกแยะออกได้ระหว่างของแท้กับของปลอมนะคะแล้วก็อีกข้อนึงในเรื่องของแพคเกจจิ้งที่เขาเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เขาออกแบบมาเพื่อโปรเทคแล้วก็ปกป้องสารสำคัญที่อยู่ในนี้ไม่ให้เสื่อมสลายไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากนะคะนั่นหมายถึงว่าจะคงประสิทธิภาพของสารสำคัญอยู่ในนี้จนถึงหยดสุดท้ายที่เราใช้อันนี้ก็คือข้อดีที่เขาออกแบบมาเพื่อเป็นประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นที่ให้คะแนน8เต็ม10ไปดูประสิทธิภาพอย่างอื่นที่พี่ให้คะแนนกันค่ะเรื่องของการดูแลริ้วรอยนะคะถ้าอยากเห็นผลเนี่ยพี่ก็จะลงบริเวณใต้ตานี้เลยอย่างที่บอกว่าแล้วแต่ละคนนะจ๊ะถ้าคนแพ้ก็ระมัดระวังนิดนึงแต่อย่างที่บอกพอเขาไม่มีพวกน้ำหอมพวกแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้การลงบริเวณใต้ตาก็ค่อนข้างจะปลอดภัยพี่ใช้แล้วพี่รู้สึกว่าชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะผิวมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าริ้วรอยติงการจะหายไปเลยขนาดนั้นไหมก็ไม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลริ้วรอยก็ค่อนข้างดีพอสมควรให้ประมาณ 7.5 ละกันนะจ๊ะในส่วนของจุดด่างดำและความกระจ่างใสเนี่ยพี่ไม่เห็นผลกระชับรูขุมขนพี่ไม่เห็นผลสักเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่คิดว่าตัวนี้เขาออกมาเพื่อข้อแรกนะจ๊ะปกป้องการเกิดริ้วรอยก่อนนะไม่ใช่การแก้ไขเป็นการป้องกันก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครเพิ่งเริ่มมีริ้วรอยแล้วเพิ่งเริ่มใช้เนี่ยจะดีมากๆดีกว่าการที่มีปัญหาริ้วรอยเยอะๆแล้วไปใช้อาจจะไม่เห็นผลหรือเห็นผลค่อนข้างช้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยการยกกระชับการดูแลเรื่องริ้วรอยการให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีเยี่ยมนะจ๊ะถามว่าเหมาะกับใครอายุเท่าไหร่เรื่องอายุพี่ไม่จำกัดพี่บอกได้เลยว่าใครเริ่มมีริ้วรอยก่อนก็ใช้ก่อนได้เลยนะจ๊ะไม่จำกัดอายุในเรื่องของสภาพผิวพี่ก็คิดว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะก็อย่างที่บอก
ค่อยๆให้เขาซึมเข้าสู่ผิวให้หมดก่อนที่จะใช้สกินแคร์ในสเต็ปในขั้นตอนต่อไปเท่านั้นเองง่ายๆถือว่าโดยรวมนะคะคุณภาพดีไหมก็ดีพอสมควรเลยนะจ๊ะหลังจากที่ตอนแรกพี่บอกว่าเฉยๆตอนนี้พอใช้เวลาในการพิจารณาแล้วก็ทดลองใช้มากขึ้นก็ถือว่าคุณภาพโดยรวมก็ค่อนข้างพอใจนะคะในส่วนของเรื่องของราคากันบ้างซึ่งเป็นหลักใหญ่เลยเนาะในเรื่องของการตัดสินใจหลายๆคนนะจ๊ะก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนี้พี่ได้มาประมาณ 3,000 กว่าเกือบ 4,000 ในต่อปริมาณ 50ml ถ้าเทียบกับ ml เทียบกับราคาและเทียบกับคุณภาพพี่ก็ให้ราคาให้คะแนนนะจ๊ะ8เต็ม10เช่นเดียวกันก็ถือว่าใช้ได้รับได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หยดประมาณ1หยดก็สามารถใช้ทั้งหน้าได้แล้วเพราะเนื้อเซรั่มเขามีความเข้มข้นมากๆนะจ๊ะก็ถือว่าไม่แย่เลยนะแต่ก็ไม่ได้ว่าดีว้าวขนาดว่าโอ้ใช้ปุ๊บแล้วริ้วรอยหายไปหมดไม่ใช่นะจ๊ะก็ดีขึ้นผิวชุ่มชื้นขึ้นอันนี้ยอมรับเลยในส่วนประกอบกันบ้างนะคะพี่เล่าให้ฟังสั้นๆแบบนี้ค่ะตัวแรกนะคะนั่นก็คือ Bifida Ferment Lysate ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบคทีเรียที่เขาทำการหมักบ่มตัวนี้แหละที่ช่วยให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ฟูขึ้นนะคะส่วนประกอบที่2ค่ะก็คือไตรเปปไทด์32ตัวนี้ที่ช่วยให้เซลล์ผิวนะคะทำงานได้อย่างปกติค่ะส่วนประกอบที่3นะคะก็คือ Lactobacillus Ferment ตัวนี้แหละที่ช่วยเข้าไปบำรุงฟื้นฟูผิวนะคะถึงระดับ DNA แล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายสโคเลนก็คือสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกค่ะที่ช่วยในเรื่องของการให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ชะลอริ้วรอยนะจ๊ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของสารสกัดของตัว ANR ตัวนี้ที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องริ้วรอยนะคะแล้วก็ปรับการทำงานของผิวถึงระดับ DNAในส่วนของการดูแลผิวลงลึกถึงระดับ DNA นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจพี่เล่าให้ฟังง่ายๆแบบนี้ละกันค่ะผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทั่วไปในท้องตลาดเขาจะมีการดูแลและบำรุงผิวลงลึกถึงระดับเซลล์อันนี้คือผิวทั่วไปถ้าลึกลงมาอีกก็เป็นระดับ DNA ซึ่งเป็นระดับกลางนะคะถ้าลึกที่สุดเนี่ยคือระดับยีนนั่นหมายถึงว่า Estée Lauder Advanced Night Repair ตัวนี้สามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ปรับโครงสร้างผิวหรือโปรตีนของผิวในระดับ DNA ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะคะใช้ได้เทียบกับราคาเทียบกับปริมาณคุณภาพก็ถือว่าดีมากพี่ก็ recommend ไปเลยจ้าค่ะก็คือทั้งหมดของการรีวิวนะคะEstée Lauder Advanced Night Repair ตัวนี้นั่นเองค่ะที่บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มอยู่พอสมควรนะคะไม่ได้ดีว้าวขนาด10เต็ม10แต่ก็ถือว่ารับได้ถ้าใครมีงบประมาณไม่ถึงพี่คิดว่าก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้สามารถหาผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ช่วยในเรื่องการให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนี่ยได้แต่ถ้าใครงบถึงพี่ก็แนะนำใช้ไปเลยนะจ๊ะก็ถือว่าดียอดเยี่ยมมากๆแนะนำว่าถ้าเกิดเริ่มริ้วรอยแล้วให้ใช้จะได้ผลดีกว่าการที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยมากมากแล้วนะจ๊ะนี่นะคะก็คือทั้งหมดของการรีวิวนะจ๊ะ Advanced Night Repair ของ Estée Lauder ค่ะถ้าใครอยากพี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วพี่ก็จะนำมารีวิวให้ดูกันค่ะแล้วก่อนจากการขอความกรุณานะคะฝากกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆด้วยค่ะเพื่อติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะเวลา 1:00 น.ตรงสำหรับวันนี้พี่ณรไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ